ดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่อาเซียนเราอัพกับไทยพับบิก้านะคะพบกับดิฉันอเทตยาศิลปะเจริญค่ะสนับสนุนรายการโดยธนาคาร CIMB ไทยค่ะสัปดาห์นี้นะคะเรามาราวอัพข่าวในอาเซียนกันนะคะก็มีหลายประเทศเลยที่มีมาตรการต่างๆที่น่าสนใจออกมานะคะทั้งเรื่องของการท่องเที่ยวทั้งโครงสร้างด้านพลังงานทั้งการลงทุนต่างๆเรื่องของเทคโนโลยีด้วยนะคะแล้วก็วันนี้นะคะจะพาไปสนทนากับทางประธานสภาธุรกิจไทยกัมพูชาค่ะคุณดวงใจจันทร นะคะจะพาคุณผู้ฟังไปอัปเดตกันว่าตอนนี้สถานการณ์เศรษฐกิจโดยรวมของกัมพูชาเป็นอย่างไรนะคะนักลงทุนไทยที่จะเตรียมเข้าไปลงทุนในกัมพูชาหลังจากนี้เขาต้องการธุรกิจในประเภทไหนบ้างนะคะรวมถึงตอนนี้กัมพูชาเองเขาประกาศที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นอะไรที่จะเป็นโอกาสสำหรับเราด้วยเดี๋ยวมาติดตามกันในช่วงที่2นะคะช่วงแรกเดี๋ยวจะพาคุณผู้ฟังไปที่เวียดนามกันก่อนค่ะตอนนี้เวียดนามนะคะเขาเตรียมที่จะทุ่มก็ประมาณกว่า 1.3 แสนล้านดอลลาร์ลงทุนในโครงการพลังงาน10ปีเวียดนามเขาจะต้องใช้งบประมาณในการลงทุนสูงถึง 133,300 ล้านดอลลาร์สำหรับการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าและก็โครงข่ายสายส่งใหม่ในช่วง10ปีข้างหน้าเพื่อที่จะตอบสนองความต้องการพลังงานไฟฟ้าที่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆของประเทศนะคะจากงบประมาณที่เขาตั้งไว้ทั้งหมดดังกล่าวเนี่ยส่วนหนึ่งประมาณ 96,000 ล้านดอลลาร์จะถูกใช้สำหรับสร้างโรงไฟฟ้าแห่งใหม่แล้วก็อีกประมาณ 37,300 ล้านดอลลาร์เขาจะใช้สำหรับการขยายโครงข่ายไฟฟ้าของประเทศนะคะอันนี้เป็นการแถลงของรัฐบาลที่เขาประกาศบนเว็บไซต์นะคะความต้องการพลังงานไฟฟ้าของเวียดนามค่ะโอ้โหก็ประชากรเขาเยอะนะคะคาดว่าจะเพิ่มขึ้นมาประมาณ 8.6% ในช่วงระหว่างปี 64-68 แล้วก็จะเพิ่มขึ้นอีก 7.2% ระหว่างปี 69 ถึงปี 2573 รัฐบาลเวียดนามบอกว่าการลงทุนนี้นะคะจะช่วยเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้งเป็น138กิกะวัตต์ภายในปี 2573 จากที่ตอนนี้มีกำลังการผลิตอยู่ที่ประมาณ56 กิกะวัตต์นะคะกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้ากำลังร่างแผนพัฒนาพลังงานฉบับใหม่เพื่อยื่นเสนอให้รัฐบาลอนุมัติในเดือนหน้าค่ะโดยร่างแผนเบื้องต้นบอกว่าเวียดนามจะเพิ่มสัดส่วนของพลังงานลมแล้วก็พลังงานแสงอาทิตย์แล้วก็การผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติเหลวนะคะขณะเดียวกันก็จะพยายามลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตจากถ่านหินจากปัญหาการขาดแคลนพลังงานไฟฟ้าทำให้เวียดนามเนี่ยกำลังกลายเป็นประเทศที่พึ่งพาพลังงานนำเข้ามากขึ้นเรื่อยๆเพื่อสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศหลังจากเขื่อนไฟฟ้าผลิตเกือบเต็มขีดความสามารถแล้วก็การผลิตน้ำมันแล้วก็ก๊าซของประเทศถึงจุดสูงสุดแล้วนะคะส่วนแผนการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เนี่ยของเวียดนามเขาก็ยกเลิกไปตั้งแต่ปี2559ที่ผ่านมาแล้วค่ะรัฐบาลเวียดนามเขาก็ประกาศนะคะว่าประเทศนั้นจะต้องนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลวเนี่ย 1.2 ล้านตันต่อปีแล้วก็นำเข้าถ่านหินเนี่ย 35.1 ล้านตันสำหรับโรงไฟฟ้าของประเทศภายในปี2568นะคะแล้วก็ปริมาณจะเพิ่มขึ้นเป็น 8.5 ล้านตันแล้วก็45ล้านตันตามลำดับภายในปี2573ด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นสถานการณ์ด้านพลังงานของเวียดนามตอนนี้ก็มีการทุ่มงบประมาณตรงนี้เต็มที่เพื่อที่จะต้องรองรับนะคะประชากรที่เพิ่มขึ้นของประเทศเขาด้วยค่ะมาที่ประเทศสิงคโปร์นะคะมาดูเรื่องของมาตรการทางด้านการท่องเที่ยวก่อนนะคะบ้านเราก็เปิด1ตุลาคมนี้นะคะสิงคโปร์ก็เช่นเดียวกันเขาก็เตรียมมาตรการที่จะเรียนรู้รับมือรอบคอบก่อนจะเปิดประเทศนะคะแล้วก็ยังย้ำเรื่องสุขภาพความปลอดภัยของชาวสิงคโปร์และนักเดินทางชาวต่างชาติว่าเป็นเรื่องสำคัญอันดับแรกการฟื้นฟูการท่องเที่ยวเขาประกาศเลยว่าเขาจะไม่รีบร้อนแต่จะทำแบบค่อยเป็นค่อยไปค่ะสิงคโปร์คือหนึ่งในประเทศที่ได้รับการยกย่องว่าสามารถรับมือกับโควิด-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ประเทศเล็กๆแห่งนี้นะคะก็ยังไม่รีบเร่งในการที่จะเปิดประเทศค่ะทางด้านของประธานบริหารการท่องเที่ยวสิงคโปร์นะคะสิงคโปร์ทัวริซึมบอร์ดหรือว่า STB นะคะนายคีตันค่ะบอกว่าสุขภาพและก็ความปลอดภัยของประชาชนชาวสิงคโปร์และก็นักเดินทางต่างชาติถือเป็นเรื่องสำคัญอันดับแรกนะคะการฟื้นฟูการท่องเที่ยวจึงเป็นเรื่องที่เขาไม่รีบร้อนแต่ควรจะต้องใช้เวลาดำเนินการอย่างค่อย
่อยเป็นค่อยไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยเมื่อเห็นการระบาดระลอกใหม่ในหลายๆประเทศทำให้รู้ว่าจะต้องทำงานอย่างรอบคอบที่สุดเพื่อไม่ให้ทุกสิ่งที่กำลังพยายามทำอยู่เนี่ยต้องพังลงมาเมื่อมีการติดเชื้ออีกนะคะเมื่อไม่นานมานี้ค่ะรัฐบาลสิงคโปร์เขาเริ่มที่จะคลายล็อกดาวน์เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศแล้วเขาใช้งบประมาณ320ล้านดอลลาร์สิงคโปร์หรือว่า 7,300 ล้านบาทนะคะไปสนับสนุนธุรกิจด้านการท่องเที่ยวภายในประเทศผ่านกิจกรรมหรือว่าโปรโมชั่นพิเศษต่างๆแล้วก็ยังเป็นการตอกย้ำภาพลักษณ์ของสิงคโปร์ในมุมมองของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทั่วโลกด้วยให้ยังคงคิดถึงสิงคโปร์แล้วก็มั่นใจในการมาเที่ยวถ้าเกิดเปิดประเทศแล้วนะคะในส่วนขององค์กรธุรกิจและภาคเอกชนเนี่ยเขาก็ปรับตัวเหมือนกันนะคะก็รูปแบบทั้งหมดก็จะเป็น new normal ค่ะเปลี่ยนไปทำกิจกรรมในรูปแบบดิจิตอลบนแพลตฟอร์มออนไลน์อย่างเช่นมีไนท์คลับชื่อดังแห่งหนึ่งนะคะเขาผลิตคอนเทนต์ใหม่ออกมาเยอะแยะเลยไม่ว่าจะเป็นการไลฟ์สตรีมเกมนะคะการสัมภาษณ์คนดังนะคะคลาสการสอนทำค็อกเทลหรือแม้แต่การเล่นฟิตเนสค่ะส่วนทาง STB นะคะเขาก็จะจัดงานเทศกาลอาหารสิงคโปร์ฟู้ดเฟสติวัล2020เมื่อไม่นานมานี้เขาเปลี่ยนรูปแบบมาจัดงานเหมือนจริงนะคะซึ่งประสบความสำเร็จอย่างมากเลยไฮไลท์ของงานก็คือมาสเตอร์คลาสสอนการปรุงอาหารเมนูเด็ดโดยเชฟชื่อดังแล้วก็เชฟระดับมิชลินในสิงคโปร์ด้วยนะคะอันนี้ก็เป็น new normal ในรูปแบบการท่องเที่ยวแล้วก็การบริการของประเทศสิงคโปร์นะคะซึ่งเขาก็บอกแล้วว่าเขาก็ห่วงสุขภาพของประชาชนในประเทศเป็นหลักการท่องเที่ยวก็จะทำอยู่แต่ทำแบบค่อยเป็นค่อยไปค่ะมาดูเรื่องของเทคโนโลยีของสิงคโปร์กันบ้างนะคะตอนนี้สิงคโปร์เขานำร่องนะคะสแกนใบหน้ายืนยันตัวตนแทนบัตรประชาชนซึ่งทำเป็นชาติแรกของโลกนะคะจากบริษัท iProof ค่ะเป็นบริษัทเทคโนโลยีของอังกฤษนะคะบริษัทนี้เขาดูแลระบบให้กับรัฐบาลสิงคโปร์นะคะทาง CEO ของรัฐบาลของบริษัทนี้เนี่ยเขาบอกว่าเทคโนโลยีสแกนใบหน้าจะต้องตรวจสอบแล้วก็ยืนยันได้ว่าบุคคลนั้นมีตัวตนอยู่จริงไม่ใช่ภาพถ่ายหรือวิดีโอที่ถูกอัดขึ้นแล้วก็เทคโนโลยีนี้เนี่ยถูกเชื่อมเข้ากับระบบบัญชีกลางดิจิตอลของรัฐบาลสิงคโปร์เพื่ออนุญาตให้ชาวสิงคโปร์สามารถเข้าถึงบริการต่างๆของภาครัฐได้อันนี้จะเป็นครั้งแรกที่มีการใช้ระบบยืนยันใบหน้าในระบบคลาวด์เพื่อรักษาความปลอดภัยที่จะช่วยระบุตัวตนของผู้ใช้งานด้วยข้อมูลประจำตัวแล้วก็ระบบดิจิตอลของชาติแทนการใช้บัตรประชาชนนะคะเขาก็ใช้เทคโนโลยีการยืนยันใบหน้านี่แหละค่ะก็จะต้องใช้วิธีการสแกนใบหน้าบุคคลแล้วก็จับคู่กับรูปภาพที่มีอยู่ในฐานข้อมูลเพื่อระบุตัวตนจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ใช้บริการเพื่อให้ผู้ใช้บริการเนี่ยเข้าถึงข้อมูลแล้วก็ทำธุรกรรมอย่างเช่นปลดล็อกโทรศัพท์มือถือหรือว่าเข้าแอปพลิเคชันธนาคารบนสมาร์ทโฟนนะคะปัจจุบันนี้เนี่ยการยืนยันตัวตนผ่านใบหน้าในสิงคโปร์เริ่มนำมาใช้งานในสาขาของกรมสรรพากรสิงคโปร์บางแห่งแล้วรวมถึงธนาคาร DBS นะคะแล้วก็สถาบันการเงินยักษ์ใหญ่ของสิงคโปร์ที่เปิดให้บริการลูกค้ายืนยันใบหน้าเพื่อเปิดบัญชีธนาคารรูปแบบออนไลน์ด้วยนะคะแล้วก็จะมีการนำเทคโนโลยีนี้เนี่ยไปใช้กับทางเข้าหรือว่าทางออกเพื่อตรวจสอบความปลอดภัยรวมถึงกลุ่มธุรกิจต่างๆที่มีการนำไปใช้งานภายใต้ข้อกำหนดของรัฐบาลด้วยตอนนี้นะคะบริษัทเทคโนโลยีของสหรัฐอเมริกาแล้วก็จีนเนี่ยเขานำระบบยืนยันใบหน้ามาใช้ในลักษณะเดียวกันเพิ่มขึ้นอย่างเช่นแอปพลิเคชันธนาคารที่รองรับระบบ Apple Face ID หรือว่า Face Unlock ของบริษัท Google แล้วก็แอปพลิเคชัน Smile to Play ของบริษัท Alibaba ด้วยนะคะแต่ว่ารัฐบาลในหลายประเทศเนี่ยก็เตรียมใช้เทคโนโลยียืนยันใบหน้าเหมือนกันแต่ก็มีเพียงไม่กี่แห่งที่ผูกเทคโนโลยีนี้เข้ากับระบบบัตรประชาชนอย่างเช่นในอเมริกาค่ะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเขาใช้ใบขับขี่ที่รัฐบาลออกให้เนี่ยเป็นหลักฐานในการระบุตัวตนส่วนประเทศจีนเขาก็ออกกฎหมายครับให้ลูกค้าต้องสแกนใบหน้าเวลาซื้อโทรศัพท์มือถือเพื่อที่จะตรวจสอบข้อมูลกับรหัสผ่านที่ได้รับด้วยนะคะซึ่งการระบุตัวตนด้วยใบหน้าเนี่ยเริ่มเป็นที่แพร่หลายเพิ่มขึ้นในสนามบินแล้วก็หน่วยงานของรัฐบาลที่ใช้วิธีการนี้ในการตรวจสอบข้อมูลรวมถึงหน่วยบริการสุขภาพแห่งชาติแล้วก็กระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิของสหรัฐอเมริกาด้วยนะคะเทคโนโลยียืนยันใบหน้าเนี่ยหลายคนก็ถามว่ามันต่างกันยังไงกับเทคโนโลยีจดจำใบหน้านะคะต่างกันค่ะเขาบอกว่าเทคโนโลยีจดจำใบหน้าเนี่ยอาจจะเป็นการสแกนใบหน้าผู้คนในสถานีรถไฟหรือว่าสถานที่สาธารณะต่างๆแล้วก็หากกล้องตรวจเจอใบหน้าของอาชญากรเนี่ยที่กำลังถูกล่าตัวอยู่เขาก็จะแจ้งเตือนต่อทางการทันทีซึ่งเทคโนโลยีจดจำใบหน้าเนี่ยยังมีผลกระทบในเชิงสังคมในขณะที่การยืนยันใบหน้านั้นไม่ส่งผลเสียอะไรนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้สิงคโปร์ตัดสินใจที่จะนำระบบ
นี้มาใช้เป็นชาติแรกของโลกค่ะสแกนใบหน้ายืนยันตัวตนแทนการใช้บัตรประชาชนค่ะมาดูที่เรื่องการค้าในภาพรวมของอาเซียนบ้างนะคะเป็นเรื่องของการใช้ระบบการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเองนะคะหรือเรียกย่อๆว่า AWSC นะคะหรือเรียกว่าอาเซียนไวซ์เซฟCertification นะคะอันนี้ทางกรมการค้าต่างประเทศค่ะก็บอกว่าเนื่องจากว่ามีการประชุมคณะอนุกรรมการความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียนด้านกฎถิ่นกำเนิดสินค้าแล้วก็การประชุมคณะกรรมการประสานงานการดำเนินการภายใต้ความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียนครั้งที่32เมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์63ที่ผ่านมานี้เองนะคะประเทศสมาชิกอาเซียนบางประเทศแจ้งว่าไม่สามารถที่จะดำเนินการระบบ AWSC ได้ทันวันเวลาตามที่กำหนดไว้โดยจะต้องใช้ระยะเวลาบริหารจัดการภายในประเทศระยะหนึ่งนะคะก็เลยจำเป็นจะต้องเลื่อนกำหนดการใช้ระบบนี้ออกไปจากเดิมวันที่31มีนาคมก็เป็นวันที่1กันยายนที่ผ่านมานี้นะคะแต่ว่าผู้ส่งออกที่ได้รับสิทธิ์การรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเองนะคะภายใต้โครงการนำร่องที่1แล้วก็โครงการนำร่องที่2เนี่ยกลุ่มนี้เขายังคงสามารถดำเนินการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเองภายใต้โครงการเดิมได้จนกว่าระบบนี้คือระบบ AWSCจะมีผลบังคับใช้แล้วก็ขอความร่วมมือให้ติดตามข่าวสารของกรมอย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการต่อไปค่ะตอนนี้ทางกรมการค้าต่างประเทศนะคะก็แจ้งประชาสัมพันธ์ในเรื่องนี้ให้ทราบถ้าเกิดมีความคืบหน้าของการใช้ระบบนี้หากผู้ส่งออกมีข้อสงสัยเนี่ยก็สอบถามข้อมูลที่กองบริหารการนำเข้าแล้วก็รับรองถิ่นกำเนิดได้นะคะของกรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ค่ะสำหรับการปรับระบบการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้ามาเป็นระบบ AWSC เนี่ยเพราะว่าในปัจจุบันอาเซียนมีระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตัวเอง2ฉบับนะคะแต่ละฉบับก็มีเงื่อนไขรายละเอียดแตกต่างกันในบางกรณีอย่างเช่นผู้ที่มีคุณสมบัติเข้าข่ายผู้ที่มีสิทธิ์รับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเองหรือว่าจำนวนรายการสินค้าที่ผู้ประกอบการสามารถรับรองคุณสมบัติถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเองได้ส่งผลให้การรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเองของอาเซียนเนี่ยยุ่งยากแล้วก็ซับซ้อนค่ะแล้วก็แต่ละโครงการเนี่ยก็มีสมาชิกอาเซียนเข้าร่วมไม่เหมือนกันโครงการที่1เนี่ยก็มีสมาชิกคือบรูไนกัมพูชามาเลเซียสิงคโปร์เมียนมาแล้วก็ไทยส่วนโครงการที่2เนี่ยก็จะมีสมาชิกคืออินโดนีเซียสปป.ลาวฟิลิปปินส์เวียดนามแล้วก็ไทยนะคะอาเซียนจึงให้มีการเจรจาควบรวมนะคะระเบียบปฏิบัติโครงการนำร่องที่1แล้วก็โครงการนำร่องที่2เนี่ยเอามาเป็นฉบับเดียวกันเลยนะคะอันนี้เพราะว่าไม่อยากจะให้มันยุ่งยากแล้วก็ซับซ้อนของการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเองนะคะซึ่งในส่วนของกรมเองนะคะเขาก็ยืนยันเลยว่าจะเร่งรัดการปรับเปลี่ยนระเบียบปฏิบัติให้แล้วเสร็จภายในปีนี้ไปปีที่แล้วนะคะโดยเตรียมออกประกาศในเรื่องการกำหนดคุณสมบัติของผู้ขึ้นทะเบียนเพื่อให้ได้รับสิทธิ์การรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเองแล้วก็ข้อความในการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยนะคะการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเองเนี่ยนะคะสำคัญค่ะเพราะว่าจะช่วยอำนวยความสะดวกทางการค้าแล้วก็เพิ่มความสะดวกความเร็วนะคะลดขั้นตอนการส่งออกแล้วก็ลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการในการส่งออกไปยังประเทศสมาชิกในอาเซียนผู้ประกอบการก็สามารถรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตัวเองลงในเอกสารทางการค้าอย่างเช่นใบอินวอยซ์นะคะใบแพ็คกิ้งลิสต์นะคะ เพื่อแสดงเอกสารนี้ต่อศุลกากรประเทศผู้นำเข้าในการขอยกเว้นหรือว่าลดภาษีนำเข้าได้เหมือนกับหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าหรือว่าฟอร์มดีได้นะคะตอนนี้ผู้ส่งออกไทยที่ขึ้นทะเบียนในโครงการนำร่องที่1นะคะก็มีทั้งหมด207รายนะคะโครงการนำร่องที่2 119รายรวมทั้งสิ้น326รายมีมูลค่าการส่งออกโดยใช้สิทธิ์ในการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเองในปี61เนี่ยรวมทั้งสิ้น 2,599 ล้านเหรียญสหรัฐนะคะซึ่งก็คาดว่าหลังจากที่มีการเริ่มใช้ตัวนี้แล้วนะคะ AWSC เนี่ยจะมีผู้ขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์เพิ่มมากขึ้นตามไปด้วยนะคะอันนี้ก็ต้องติดตามนะคะเพราะว่าในส่วนของ AWSC เนี่ยปัจจุบันเนี่ยประเทศสมาชิกอาเซียนเขาก็มีการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมในเรื่องต่างๆอย่างเช่นคุณสมบัติของผู้ขึ้นทะเบียนคำรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าเอกสารที่ใช้รับรองแล้วก็จำนวนรายชื่อผู้มีอำนาจลงนามรับรองนะคะก็คาดว่าระบบนี้จะเริ่มมีผลบังคับใช้ประมาณ
เดือนตุลาคมนี้แหละค่ะซึ่งระบบนี้จะเป็นการอำนวยความสะดวกทางการค้าสร้างแต้มต่อทางภาษีลดค่าใช้จ่ายแล้วก็ลดขั้นตอนการดำเนินการนะคะซึ่งมันเป็นการเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการไทยมากยิ่งขึ้นนะคะอันนี้ใครที่อยากจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมก็ติดต่อกับกรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ได้เลยค่ะมาที่ประเทศกัมพูชาค่ะมาดูเรื่องของหนังสือกันก่อนนะคะตอนนี้มีหนังสือฉบับใหม่ล่าสุดนะคะเป็นหนังสือที่ฮอตฮิตมากๆวางแผงในกัมพูชาแล้วนะคะเป็นหนังสือเกี่ยวกับผลงานของสมเด็จฮุนเซนในการรับมือโควิดค่ะคนเขียนเขาบอกว่าเป็นบันทึกประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติหนังสือเล่มนี้ความยาว216หน้าค่ะเขียนขึ้นโดยเปาศกนะคะเป็นที่ปรึกษาของสมเด็จฮุนเซนแล้วก็สมาชิกสมาคมนักเขียนเขมรหรือเรียกย่อว่า KWเอนะคะตีพิมพ์เป็นภาษาเขมรค่ะวางขายทั้งหมด 2,500 เล่มวางไปเมื่อกลางเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเปาศกเขาบอกว่าหนังสือนี้เนี่ยจะบอกเล่าถึงการตัดสินใจแล้วก็ถ้อยแถลงต่างๆรวมถึงรูปถ่ายของผู้นำนะคะที่เกี่ยวข้องกับการต่อสู้การระบาดของโควิด-19 แล้วก็ศิลปะการเป็นผู้นำของฮุนเซนด้วยนะคะผู้เขียนเขาบอกว่าเขาเรียบเรียงหนังสือเล่มนี้เพื่อเป็นประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติและต้องการที่จะแสดงให้เห็นว่ากัมพูชาสามารถควบคุมโควิด-19 ได้ดีกว่าที่อื่นๆในช่วงเริ่มต้นของการระบาดโควิด-19 นะคะยังต้องการที่จะเน้นย้ำถึงความสัมพันธ์ที่เหนียวแน่นแล้วก็ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันระหว่างกัมพูชาและจีนในการต่อสู้กับไวรัสตัวนี้นะคะเปาศกนะคะคนเขียนหนังสือเขายังบอกอีกนะคะว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยมีรูปถ่ายของฮุนเซนนะคะขณะที่ไปจับมือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงระหว่างที่เดินทางเยือนกรุงปักกิ่งครั้งพิเศษในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาอันนั้นเป็นช่วงแรกๆพีคๆของการระบาดของโควิดเลยนะคะหนังสือยังอธิบายถึงการตัดสินใจในด้านมนุษยธรรมของฮุนเซนที่อนุญาตให้เรือสำราญนะคะ MS Westerdam แล้วก็ผู้โดยสารมากกว่า 2,200 คน41สัญชาติเข้าเทียบท่าเรือที่ท่าเรือสีหนุวิวนะคะหลังเรือถูกปฏิเสธมาแล้วหลายแห่งจากความวิตกกังวลว่าอาจจะมีผู้โดยสารติดไวรัสโควิด-19 นี้นะคะอันนี้ก็เป็นข่าวโด่งดังในช่วงนั้นที่ผ่านมาเหมือนกันค่ะแล้วคนเขียนเขาก็บอกนะคะว่าหลักฐานที่ไม่สามารถปฏิเสธได้เหล่านี้เนี่ยพิสูจน์ได้ว่ากัมพูชาเป็นประเทศเล็กๆนะคะแต่มีจิตใจที่ยิ่งใหญ่แล้วก็สามารถดำเนินงานด้านมนุษยธรรมโดยไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่าจะชนชาติใดนะคะนอกจากผลงานการรับมือการระบาดของผู้นำเขมรแล้วเนี่ยหนังสือนี้ยังบันทึกถึงมาตรการป้องกันต่างๆที่กัมพูชาได้ดำเนินการเพื่อควบคุมการระบาดของโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพในการระบาดรอบแรกด้วยนะคะแล้วก็หนังสือเล่มนี้มีภาคภาษาอังกฤษและภาษาจีนด้วยจะวางจำหน่ายในปลายเดือนตุลาคมนี้แล้วนะคะหรือว่าอาจจะเป็นต้นเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะอันนี้คุณเปาศกเขาแจ้งนะคะว่าโอ้โหเดี๋ยวก็จะมีภาคภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาจีนวางในปลายเดือนตุลาคมแล้วก็พฤศจิกายนนี้ด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นหนังสือที่กำลังโด่งดังอยู่ในตอนนี้ในกัมพูชาค่ะมาดูกันที่เรื่องภาคเศรษฐกิจกันบ้างนะคะตอนนี้กัมพูชาเนี่ยเขาประกาศว่าเขากำลังจะก้าวไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมที่ไม่ใช่สิ่งทอด้วยนโยบายที่มุ่งการเติบโตอย่างยั่งยืนแล้วก็กระจายความหลากหลายทางเศรษฐกิจนะคะทางนี้ก็เพื่อให้เกิดความคืบหน้านะคะรัฐบาลเขาจะดำเนินการตามนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมของกัมพูชาในปี2558ถึง2568ต่อไปเป็นการแถลงข่าวผลการประชุมครม.โดยนายกรัฐมนตรีฮุนเซนนะคะนโยบายนี้เขาประกาศว่าจะเป็นกลยุทธ์ในการส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจใหม่ของกัมพูชาโดยมุ่งเน้นไปที่การกระจายความหลากหลายทางเศรษฐกิจนะคะเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันแล้วก็เพิ่มผลผลิตให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนไปของโครงสร้างเศรษฐกิจในท้องถิ่นแล้วก็สถานการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์แล้วก็เศรษฐกิจในภูมิภาคและโลกด้วยเป็นภาพสะท้อนของความจริงที่ว่ากัมพูชากำลังดำเนินการปฏิรูปแล้วก็เสริมสร้างโครงสร้างอุตสาหกรรมซึ่งจะค่อยๆเปลี่ยนจากการพึ่งพาเกษตรกรรมเป็นอุตสาหกรรมซึ่งจะช่วยเร่งการพัฒนาด้วยนะคะเขาบอกว่านโยบายนี้เนี่ยเป้าหมายของรัฐบาลคือต้องการจะเพิ่มแล้วก็กระจายการส่งออกผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่สิ่งทอเป็น 15% แล้วก็เพิ่มการส่งออกสินค้าแปรรูปทางการเกษตรเป็น 12% ของการส่งออกทั้งหมดภายในปี2568ด้วยนะคะนักวิจัยด้านเศรษฐกิจของกัมพูชาค่ะนะคะก็จาก Royal Academy of Cambodia นะคะบอกว่ารัฐบาลเนี่ยจะยังคงดำเนินนโยบายต่อ
อไปอีก5ปีเปลี่ยนจากภาคสิ่งทอเป็นโอกาสในการลงทุนโดยเฉพาะจากจีนนะคะและเขาก็บอกว่าการพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่นี้เนี่ยหมายถึงการมุ่งเน้นไปที่อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้าชิ้นส่วนยานยนต์กระตุ้นให้มีการลงทุนจากต่างประเทศมากขึ้นนโยบายนี้นะคะยังมีเป้าหมายที่จะให้ SME ของกัมพูชาเนี่ยจดทะเบียนระหว่าง 80% ถึง 95% แล้วก็รัฐบาลเนี่ยต้องการให้ผู้ประกอบการ SME ประมาณ 50-70% เนี่ยมีการบันทึกบัญชีและงบดุลที่เหมาะสมภายในปี2568ด้วยนะคะตอนนี้นะคะองค์กรขนาดเล็กแล้วก็ขนาดกลางจำนวนมากเนี่ยเขาก็เห็นความสำคัญของการจดทะเบียนอย่างเป็นทางการเพื่อที่จะเสริมสร้างธรรมาภิบาลทางธุรกิจเพิ่มการเข้าถึงการเงินและเป็นพื้นฐานสำหรับการประเมินการสนับสนุนทางเทคนิคแล้วก็มาตรการจูงใจอื่นๆของรัฐบาลกัมพูชาด้วยนะคะในเมื่อนโยบายเศรษฐกิจของกัมพูชาเป็นแบบนี้แล้วนะคะนักลงทุนไทยเราจะมีโอกาสช่องทางไหนที่จะเข้าไปลงทุนที่น่าสนใจได้บ้างอย่างที่เกริ่นกันไปค่ะวันนี้เดี๋ยวเราจะไปตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดของกัมพูชาณตอนนี้เรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของโควิดนะคะเรื่องของโอกาสต่างๆการได้สิทธิพิเศษทางด้านการลงทุนนะคะเรื่องของนักลงทุนในจีนด้วยไปตรวจสอบกันนะคะเดี๋ยวไปคุยกับคุณดวงใจจันทรค่ะรองประธานสภาธุรกิจไทยกัมพูชาค่ะสวัสดีค่ะคุณดวงใจค่ะสวัสดีค่ะค่ะก่อนอื่นต้องถามถึงเรื่องของสถานการณ์เศรษฐกิจโดยรวมของกัมพูชาก่อนนะคะว่าถือว่าตอนนี้เป็นช่วงหลังสถานการณ์โควิดไปแล้วหรือยังจะต้องจับตามองในเรื่องโควิดอยู่คะในกัมพูชาค่ะในกัมพูชาเนี่ยก็โควิดเขาก็ติดไม่เท่าไหร่นะไม่มีตายนะคะติดทั้งหมด200 กว่าคนแต่ถามว่าเศรษฐกิจเขาเป็นยังไงบ้างเขาก็ต้องรอเรื่องโควิดเหมือนกันค่ะนับจากนี้คิดว่าเขาจะประเมินเรื่องของการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจเนี่ยอีกใช้เวลาอีกประมาณเท่าไหร่คะตอนนี้เนี่ยเขายังไม่มีใครประเมินได้นะค่ะมันต้องรอดูว่าเมื่อไหร่วัคซีนจะออกแต่ว่าถามว่ากัมพูชามีผลกระทบมากไหมมันก็ไม่มากเท่าไหร่ค่ะตอนนี้รัฐบาลกัมพูชานี้เขามีนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจในช่วงที่เจอโควิดเนี่ยสถานการณ์ณปัจจุบันนี้ยังไงบ้างคะตอนนี้เขาก็ปล่อยให้นักธุรกิจกับนักท่องเที่ยวเข้าไปนะคะค่ะก็กักตัวแค่3วันค่ะกักตัวที่บ้านอ๋อแต่ก็จะมีหน่วยตรวจกรองที่สนามบินค่ะค่ะก็คือให้กักตัว3วันแสดงว่านักธุรกิจจากไทยนี่ตอนนี้ที่ลงทุนอยู่ในกัมพูชาก็เข้าไปได้แล้วเหรอคะเข้าไปได้แล้วแต่กักตัว3วันอ๋อแต่ว่ามันต้องมีเงินค้ำประกันอยู่ $3,000 นะค่ะอ๋อเป็นขั้นตอนยังไงบ้างคะเผื่อติดโรคติดอะไรเงี้ยนะคะก็ไปก็บัตรเครดิตค่ะก็ค้ำประกัน3,000ถึงเวลาเท่าเราไม่มีอะไรเราออกกลับมามันก็เขาก็คืนเงินเรากลับอ๋อคือเราต้องไปทำที่สถานทูตหรือว่าทำที่สนามบินเลยคะทำที่สนามบินเลยค่ะอ๋อเขาจะมีศูนย์บริการเรียบร้อยเลยที่เดียวจบเลยโอ้ค่ะแต่ปัญหาที่มันไปยากคือทางไทยเราไม่ให้ออกถ้าจะออกก็ต้องผ่านพิธีอะไรขออะไรแบบเยอะแยะไปหมดแล้วเนี่ยก็จะเป็นแรงงานหรือเป็นลูกน้องที่ทำงานอยู่ที่นู่นจะไปแต่สำหรับนักธุรกิจจริงๆเนี่ยยังไม่มีไปอ๋อค่ะตอนนี้ก็คือเวลาประชุมอะไรก็ใช้วิธีการทางออนไลน์กันไปก่อนนะคะแต่ว่าใช่แล้วก็วิดีโอคอนเฟอเรนซ์ค่ะก็จะเป็นระดับปฏิบัติงานที่จำเป็นจริงๆที่จะต้องเข้าออกระหว่างกันเนี่ยนะคะค่ะใช่ค่ะคุณดวงใจคะในช่วงเดือนที่แล้วเนี่ยรัฐบาลกัมพูชาเขาก็ประกาศว่าเขาจะพัฒนาอุตสาหกรรมให้มีความหลากหลายมากขึ้นจากที่อดีตที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยเขาก็เน้นในเรื่องสิ่งทอนะคะตรงนี้จะเป็นโอกาสของนักธุรกิจไทยนักลงทุนไทยที่จะเข้าไปลงทุนทำธุรกิจมากขึ้นหรือไม่ยังไงในภาคอุตสาหกรรมอื่นๆในกัมพูชาค่ะถ้าพูดถึงสิงคโปร์เนี่ยตอนนี้เนี่ยกำลังจับตาดูไอ้เรื่องที่ยุโรปเนี่ยประท้วงกับสหรัฐเนี่ยจะตัด GSP ของกัมพูชาออกที่ส่งไปยุโรปทั้งหมดเนี่ยจะเสียภาษีเต็มค่ะก็ต้องรอดูนโยบายเนี่ยว่าทางยุโรปและสหรัฐจะเอาจริงไหมถ้าเอาจริงเนี่ยคนนักธุรกิจไทยที่จะไปลงทุนหรือนักธุรกิจต่างชาติที่จะไปลงทุนในกัมพูชาเนี่ยก็จะเสียเปรียบเรื่องนี้แต่ว่าตรงกันข้ามเนี่ยทางกัมพูชาเนี่ยเขามีนักลงทุนจากจีนเขามาลงทุนที่เมืองกัมพูชาเนี่ยเยอะมากนะคะหลายแสนล้านที่เขาเตรียมทุนมาลงไม่ว่าสนามบินไม่ว่าที่พักพิศรานะแล้วก็ธุรกิจอื่นๆโรงงานเนี่ยเขาเตรียมพร้อมจะมาลงในประเทศกัมพูช
ตอนนี้คือทุนจีนนี้เริ่มมีสัญญาณว่าติดต่อเข้ามาแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะแต่ว่าก่อนหน้านี้ที่จีนเข้ามาลงทุนในกัมพูชาตอนช่วงโควิดนี่สะดุดไปเยอะไหมคะคุณดวงใจคะสะดุดถ้าพูดถึงสะดุดเยอะไหมคือจีนที่ลงทุนเนี่ยไม่สะดุดแต่สะดุดสำหรับจีนที่มาลงทุนเกี่ยวกับไอ้หวยออนไลน์อะไรพวกนี้อ่ะเพราะว่าเมื่อรัฐบาลกัมพูชาปิดปุ๊บเนี่ยหวยออนไลน์เนี่ยก็กระทบปิดหมดเลยนะคะพอปิดเนี่ยก็คนจีนเนี่ยก็อพยพไปอยู่ที่เมียววดีที่ประเทศพม่าที่ก็แน่ต่อแต่นักธุรกิจที่เขาลงทุนทั่วไปเนี่ยเขายังลงทุนเหมือนเดิมค่ะค่ะตอนนี้นโยบายของทางกัมพูชาเองในการที่จะดูแลควบคุมสถานการณ์โควิดในระหว่างที่อาจจะมีคนต่างชาติหรือว่าระดับปฏิบัติการในภาคธุรกิจเข้าออกเนี่ยนะคะนอกเหนือจากที่มีด่านที่สนามบินแล้วเนี่ยนะคะมาตรการต่างๆในการใช้ชีวิตประจำวันนี่เขาเข้มงวดยังไงบ้างคะเขาก็ปกตินะเขาก็จะเข้มงวดสำหรับนักธุรกิจหรือนักท่องเที่ยวหรือต่างชาติที่จะเข้าประเทศเขาแต่คนกัมพูชาเนี่ยไม่ค่อยเข้มงวดเพราะว่าในกัมพูชาเนี่ยเขาไม่มีติดค่ะอ๋อก็คือตอนนี้เหมือนกับว่าควบคุมสถานการณ์ได้หมดแล้วเนาะก็เลยใช่ค่ะสามวันได้เพราะว่าเขาได้ทางจีนมาช่วยค่ะทางทีมแพทย์ทางจีนมาช่วยเยอะค่ะค่ะทราบมาว่าตอนนี้กัมพูชาเขากำลังทำ FTA กับจีนกับเกาหลีใต้เนี่ยอันนี้จะมีผลต่อธุรกิจไทยที่จะเข้าไปลงทุนทำธุรกิจอยู่ในกัมพูชาด้วยหรือเปล่าคะคุณดวงใจคะก็นี่เป็นผลที่คนไทยไปลงทุนและพลอยได้ไปด้วยอ๋อค่ะก็เราก็จับตามองอยู่นะคะค่ะอันนี้เราจะได้ประโยชน์ยังไงบ้างคะได้ประโยชน์ที่เราไปลงทุนแล้วเราก็ใช้ FTA ของกัมพูชาส่งไปจีนไปเกาหลีด้วยไม่ต้องมีภาษีค่ะเราก็จะได้รับอานิสงส์ในส่วนนี้ด้วยนะคะใช่ค่ะค่ะถ้าพูดถึงหลังจากนี้แล้วเมื่อกัมพูชาเขาโอเคเรื่องโควิดทั้งหมดแล้วนะคะถ้านักลงทุนไทยจะเข้าไปเนี่ยคิดว่าปริมาณจะเข้าไปเยอะไหมจากต่างประเทศเงินลงทุนที่จะหลั่งไหลเข้ามาในกัมพูชาค่ะคุณดวงใจพี่ว่านักลงทุนไทยเนี่ยเข้าไปเยอะไหมพี่ว่าไม่เยอะค่ะนะคะที่ผ่านมาก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะแต่ว่าจะมีนักธุรกิจต่างชาติเนี่ยเข้ามาเยอะคือมากที่สุดคือจีนค่ะทุกวันเนี่ยเปรียบเสมือนจีนเนี่ยยกพื้นที่ไป 70% ไปแล้วที่ยึดพื้นที่ไม่ว่าเกาะกรมที่จะสร้างสนามบินสร้างท่าเรือมีที่ดินตั้ง890เฮกตาร์นะคะแล้วก็จะพัฒนาที่เสียนุมิวกำปอดที่พนมเป็นที่พัทบองที่แสบแล้วก็ไปที่สวายเรียงไปที่กำปงจามเนี่ยเมืองใหญ่ๆเนี่ยจีนเนี่ยเขาวางแผนพัฒนาไว้หมดแล้วค่ะส่วนใหญ่จะเป็นธุรกิจในประเภทไหนคะเป็นภาคอุตสาหกรรมไหมหรือเป็นในรูปแบบไหนอะคะไปในรูปแบบบริการทุกอย่างเลยไม่เน้นอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมนี่จีนก็จะลงทุนที่เสียนูไปอยู่ค่ะด้วยรัฐบาลจีนเนี่ยออกเงินให้ด้วยรัฐบาลกัมพูชาออกนะคะค่ะแล้วก็ข้าราชการกัมพูชามือสำสะดวกเรื่องเอกสารแล้วก็นักธุรกิจจีนเป็นผู้บริหารค่ะแต่ส่วนใหญ่ก็ใช้แรงงานของคนกัมพูชาในประเทศเลยใช่ไหมคะถึงแม้จะเป็นทุนจีนก็ใช้แรงงานแต่ว่าระดับผู้บริหารเนี่ยก็จะเอาเป็นคนจีนเข้ามาค่ะก็คิดว่าจีนก็ยังคงเหนียวแน่นต่อไปหลังจากที่โควิดผ่านไปแล้วนะคะสำหรับนักเดิมค่ะค่ะสำหรับนักลงทุนไทยกับคุณดวงใจมีคำแนะนำยังไงบ้างอย่างเช่นถ้าเราจะเข้าไปลงทุนมองลู่ทางเนี่ยอะไรที่ยังต้องการอยู่ในกัมพูชาที่จะเป็นธุรกิจจากไทยอัตราภาษีค่าแรงตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะสวัสดิการต่างๆค่ะค่าแรงก็192ดอลลาร์ต่อเดือนนะคะค่ะก็แนะนำเข้าไปเกี่ยวกับพืชเกษตรนะคะแล้วก็ทำเกษตรแปรรูปที่จะส่งออกไปจีนส่งออกไปเกาหลีแล้วก็ส่งออกไปประเทศอื่นนะคะแล้วก็ไปแปรรูปเพื่อผลไม้แปรรูปอย่างอื่นที่สามารถส่งออกได้ที่กัมพูชามีประสบอยู่แล้วนะคะค่ะเพราะว่าคนกัมพูชาเนี่ยเขาพร้อมที่จะร่วมมือเพราะว่าหนึ่งเขามีทุนเขามีเงินแต่ว่าเขาไม่มีประสบการณ์พอเขาต้องการจากคนไทยแล้วก็อุปโภคบริโภคเนี่ยเรียนตรงเลยว่ากัมพูชาเนี่ยยังผลิตเองได้ไม่เท่าไหร่นะคะก็ต้องพึ่งต่างประเทศงั้นเนี่ยเรามีโอกาสเกี่ยวกับอุปโภคบริโภคนะคะ
ที่ประเทศกัมพูชาและขายที่กัมพูชาและส่งออกประเทศนอกแล้วก็ผลิตส่งต่อไปเวียดนามด้วยอ๋อค่ะก็คือเป็นได้เปรียบคือส่งต่อเวียดนามค่ะตั้งฐานการผลิตในนั้นแล้วก็ขายในกัมพูชาด้วยแล้วก็เป็นประตูสู่การส่งออกด้วยส่งออกไปเวียดนามด้วยค่ะเพราะเวียดนามตอนนี้ก็1ล้านคนนะแล้วก็เวียดนามใต้เนี่ย60ล้านคนจะอยู่เวียดนามใต้คือแถวโฮจิมินห์ก็มีความเชื่อมกับทางกัมพูชาโดยตรงแล้วก็เวียดนามกลางก็มีพื้นที่รัตนคิรีมณฑลคิรีที่ติดกับกัมพูชาเช่นเดียวกันค่ะอย่างเรื่องของเกษตรแปรรูปค่ะคุณดวงใจคะอันนี้คือวัตถุดิบในกัมพูชานี้เป็นยังไงบ้างแต่ว่าของเราที่เอาเข้าไปเนี่ยควรจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีหรือว่าอะไรคะแบบเทคโนโลยีค่ะค่ะแต่วัตถุดิบด้านการเกษตรก็อะไรโดดเด่นที่สุดคะทางด้านการเกษตรในกัมพูชาคะถ้าเราจะไปแปรรูปการเกษตรก็มีข้าวนะคะมีข้าวมีเม็ดมะม่วงและทุกวันที่ดังคือมะม่วงแก้วระเบียบตอนนี้กัมพูชาก็ได้ปลูกทุเรียนหมอนทองไปเยอะเหมือนกันแล้วก็เพื่อกาแฟนะคะแล้วก็เพื่อยางก็คล้ายคลึงกับบ้านเราเหมือนกันเนาะทุเรียนกาแฟยางพาราเม็ดมะม่วงใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะอันนี้ถ้าเราอาหารทะเลก็มีแต่ไม่เยอะแบบบ้านเราค่ะค่ะตอนนี้ในบรรดาสมาชิกอาเซียนกับคุณดวงใจกัมพูชาเนี่ยได้ให้สิทธิพิเศษกับประเทศใดเป็นพิเศษหรือเปล่าแล้วก็กัมพูชาจัดประเทศไทยอยู่ในอันดับไหนคะสำหรับความน่าสนใจที่จะดึงนักลงทุนเข้าไปอะค่ะถ้าเราพูดว่ากัมพูชาเนี่ยเขามีพิเศษกับประเทศไหนนะคะที่ดูเรื่องเนี่ยก็มีเวียดนามมีลาวถามว่านักธุรกิจกัมพูชาเนี่ยเขาอยากลงทุนกับใครอยากลงทุนอยากค้าขายกับคนไทยมากที่สุดค่ะและใน CLMV เนี่ยประเทศกัมพูชาเป็นประเทศที่น่าค้าขายร่วมมากที่สุดอะไรคือสิ่งที่คิดว่าเราน่าจะไปค้าขายกับกัมพูชามากที่สุดอะคะหนึ่งภาษาวัฒนธรรมประเพณีภาษาที่พูดเหมือนกันเลยค่ะค่ะอย่าภาษาวัฒนธรรมใจคอก็ไม่ได้ผิดกันการบริโภคก็ไม่ค่อยผิดกันอย่างปีใหม่เข้าก็สงกรานต์ก็เหมือนกันค่ะแต่ผิดวันเราสามเข้าผิดสี่แค่นั้นแหละนะคะศาสตร์เดือนเก้าเดือนสิบอะไรเหมือนกันหมดแล้วก็พระสวดก็เหมือนกันหมดมีพระกายมีธรรมยุทธ์มีเหมือนกันหมดทุกอย่างวัฒนธรรมใกล้เคียงคำพูดของกษัตริย์ก็เหมือนกันหมดเลยของพระมหากษัตริย์เนี่ยค่ะภาษาก็อาจจะฟังยากนิดนึงแต่พอไปเรียนรู้ก็น่าจะคุยกันได้นะคะคุณดวงใจที่ว่าอย่างกิจกรรมก็เกษตรกรรมอย่างคำพูดของพระมหากษัตริย์เนี่ยอย่างเสวยก็เสวยนะอย่างมาเหสีก็มาเหเซยค่ะเนี่ยมันคล้ายกันค่ะบรรทมก็บรรทมเนี่ยมันคล้ายกันแล้วก็สวดมนต์อะไรก็ฟังกันได้เลยแค่ของเขาเนี่ยสระเอียนเนียเตเซียลาวนาโมตาปะแค่นั้นเองค่ะอ๋อนะคะก็อาจจะเสียงอาจจะเปลี่ยนไปนิดนึงเท่านั้นเองแต่ว่าความหมายเดียวกันค่ะค่ะแล้วก็ปกติแล้วคนกัมพูชาเนี่ยเข้าค้าขายเนี่ยเขาค่อนข้างจะซื่อสัตย์เยอะค่ะอันนี้คือจุดแข็งของเขาเลยใช่ไหมคะความซื่อสัตย์ใช่ใช่ค่ะโอ้ค่ะค่ะตอนนี้สภาธุรกิจไทยไม่ใช่ว่าเราพูดว่าพม่ากับลาวไม่ซื่อสัตย์นะแต่เพียงแต่เราพูดว่าคนกัมพูชาเนี่ยถ้าเราไปค้าขายเนี่ยหนึ่งความซื่อสัตย์ความที่เขากับเราเหมือนกันเนี่ยเขาเปรียบเสมือนเราเนี่ยพี่น้องกันเข้าไปนั่งไปอะไรเนี่ยไม่รู้เลยว่าใครเขมรใครไทยไม่รู้ค่ะแต่นิสัยใจคอมันก็คล้ายๆกันค่ะไม่ค่อยหักหลังไม่ค่อยอะไรนี่เราพูดถึงประเทศกัมพูชานะคะค่ะอันนี้สำคัญเลยในการทำธุรกิจนะคะความซื่อสัตย์ก็เป็นแต่เราก็ไม่ได้ไปบอกประเทศอื่นเขาหักหลังนะแต่เพียงแต่บอกนี่เราพูดเฉพาะนักธุรกิจกัมพูชาค่ะค่ะสภาธุรกิจไทยกัมพูชานะคะมีบทบาทที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์ทางธุรกิจระหว่างไทยกับกัมพูชาอย่างต่อเนื่องมายังไงบ้างแล้วก็ในปีหน้านี้เราจะมีโครงการอะไรร่วมกันเป็นพิเศษไหมคะก็สภาธุรกิจก็มีส่งเสริมด้วยพานักธุรกิจไปแมทชิ่งให้คำปรึกษานักธุรกิจที่จะไปลงทุนนะคะแล้วก็พยายามที่จะร่วมมือกับกระทรวงพาณิชย์แล้วก็ทางสภาหอยค้าในกัมพูชานะคะค่ะเพื่อจะนำนักธุรกิจไปลงทุน
นะคะเราวันที่19เนี่ยเป็นความสัมพันธ์70ปีของไทยกับกัมพูชาใช่ไหมคะค่ะเราก็จะประชุมกันวันที่6ว่าเราจะปรึกษาว่าเราจะร่วมมือกับสถานทูตกัมพูชาได้ยังไงนะคะแต่ว่าแอบไปมาหาสู่กันคงไม่ได้อาจจะมีการประชุมตามวิดีโอคอนเฟอเรนซ์อะไรอย่างเงี้ยเราก็จะปรึกษาหารือกันค่ะค่ะนะคะตอนนี้เองคุณดวงใจเองไปดูแลธุรกิจที่กัมพูชายังไงคะไม่ได้ไปเองเลยใช่ไหมคะช่วงนี้ตอนนี้ไม่ได้ไปเลยค่ะค่ะจ้ะก็ปกติก็มีลูกน้องดูที่ทางนู้นอยู่นะคะก็พูดกันหรือก็ประชุมกันตามวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ค่ะค่ะเอาละค่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณคุณดวงใจนะคะที่มาให้ข้อมูลกับเราเดี๋ยวพอสถานการณ์เข้าพอปกติเดี๋ยวจะติดตามสถานการณ์กันอีกครั้งหนึ่งนะคะจ้าได้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะค่ะนั่นก็คือคุณดวงใจจันทร์รองประธานสภาธุรกิจไทยกัมพูชานะคะตอนนี้สถานการณ์โควิดในกัมพูชาก็ถือว่าไม่มีการติดเชื้อเพิ่มนะคะสถานการณ์ก็ค่อนข้างอยู่ตัวแล้วนักธุรกิจที่จะเข้าไปส่วนใหญ่ก็เขาจะส่งระดับปฏิบัติการเข้าไปก็คือจะมีศูนย์แบบเบ็ดเสร็จที่สนามบินนะคะในการที่จะตรวจคัดกรองก่อนที่จะให้เข้าประเทศกัมพูชาแล้วก็ให้อยู่ในสถานที่พัก3วันก็คือมีการกักตัว3วันหลังจากนั้นก็ดำเนินชีวิตได้ตามปกติในกัมพูชานะคะแต่ว่าในส่วนของนักธุรกิจไทยเนี่ยก็ยังไม่ค่อยมีใครที่จะเดินทางเข้าไปเพราะว่าเมื่อเดินทางเข้าไปแล้วเนี่ยอาจจะยังกลับเข้ามาในบ้านเราลำบากนะคะก็ยังมีบางส่วนค่ะส่วนเรื่องของความน่าสนใจของโอกาสของนักธุรกิจไทยที่จะไปลงทุนในกัมพูชาค่ะคุณดวงใจบอกว่าตอนนี้ส่วนใหญ่ที่เข้าไปลงทุนเนี่ย 70% นะคะก็จะเป็นนักธุรกิจจากจีนเป็นธุรกิจบริการนะคะยังเข้ามาเยอะอยู่แล้วก็ถึงแม้ว่าจะเจอการระบาดของโควิด-19 เนี่ยการดำเนินธุรกิจของจีนในกัมพูชาก็ยังคงเดินหน้าต่อไปแล้วก็หลังจากที่กัมพูชาจะกลับมาเปิดประเทศอีกครั้งถ้าสถานการณ์โควิดผ่านพ้นไปแล้วที่เราอาจจะเปิดพร้อมกันทั่วอาเซียนเนี่ยจีนก็จะหลั่งไหลเข้ามาเหมือนเดิมนะคะส่วนโอกาสของไทยที่จะเข้าไปทำธุรกิจค่ะตอนนี้ก็คงจะเป็นอุตสาหกรรมในการแปรรูปทางด้านการเกษตรนะคะวัตถุดิบของกัมพูชายังมีอุดมสมบูรณ์ค่ะแต่ว่าขาดเทคโนโลยีนะคะก็อย่างเช่นยางกาแฟนะคะทุเรียนเขาก็ปลูกเม็ดมะม่วงต่างๆเหล่านี้เขาต้องการเทคโนโลยีของไทยเข้าไปในการที่จะแปรรูปแล้วก็ส่งออกด้วยนะคะตอนนี้นะคะค่าแรงของกัมพูชาอยู่ที่192ดอลลาร์ต่อเดือนนะคะอันนี้ก็คือสถานการณ์ล่าสุดนะคะส่วนเรื่องของ FTA กับจีนแล้วก็เกาหลีใต้นะคะอันนี้คุณดวงใจบอกว่ามองแล้วเป็นผลประโยชน์กับไทยเราเพราะว่าจะเป็นประตูในการส่งออกไปยังเวียดนามแล้วก็ไปยังจีนแล้วก็ไปยังเกาหลีใต้ด้วยถ้าเกิดนักธุรกิจไทยเข้าไปตรงนี้แล้วก็อาศัยเรื่องของ FTA ที่กัมพูชากำลังจะทำกับจีนแล้วก็เกาหลีใต้ด้วยนะคะแล้วคุณดวงใจยังทิ้งท้ายนะคะว่าความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจไทยกับกัมพูชาก็แน่นแฟ้นมาตลอดค่ะเนื่องด้วยว่าภาษาวัฒนธรรมเรามีความใกล้กันมากแล้วที่สำคัญความซื่อสัตย์ในการทำธุรกิจของนักธุรกิจชาวกัมพูชาอันนี้ก็เป็นจุดเด่นอย่างหนึ่งในการที่จะดึงดูดนักลงทุนเข้าไปในประเทศของเขาได้เป็นอย่างดีนะคะเอาละค่ะก็เป็นข้อมูลที่นำมาฝากกันใน EP 11นี้นะคะเวลาหมดแล้วค่ะเดี๋ยวเจอกันในตอนหน้านะคะวันนี้ดิฉันลาไปก่อนสวัสดีค่ะ